อันนี้ถามหน่อยว่าเคยผ่าศพคนที่เรารู้จักบ้างไหมคะผ่าศพคนที่เรารู้จักนี่มีครั้งหนึ่งครับแต่ไม่รู้มาก่อนว่าเป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันอ๋อเหรอที่ไม่รู้เพราะว่ามันอาการมันจะขึ้นแล้วขึ้นเน่าแล้วมันจะคือแบบสภาพนี่ไม่ใช่ครับหลายวันแล้วล่ะเขาไม่ได้คิดว่ามันเขาบอกไม่ได้ดูนามสกุลไงดูแต่ชื่อดูชื่อมันแล้วไม่รู้ตอนไหนเขาจริงๆเฮ้ยคนนี้เพื่อนเรารู้ตอนญาติมารับมาจำญาติเขาได้หรือยังไงคะใช่ญาติเขามาแล้วเขามาถามหาผมอ๋อเขาญาติเขาต้องรู้ว่าคุณหมวดทำอยู่ที่นี่ครับค่ะต้องถามว่าความรู้สึกมันคงต้องแตกต่างกันแน่ๆแล้วนะคะผ่ากับผ่าศพคนที่ไม่รู้จักกับผ่าศพคนที่เรารู้จักเนี่ยเรารู้สึกไงคะยังไม่ทราบมาก่อนตอนนั้นยังไม่ทราบมาก่อนนะก็พอมาทราบตอนหลังก็คิดเหมือนกันครับถ้ารู้ก่อนจะผ่าไหมหรือจะให้คนอื่นมาผ่าถ้ารู้ก่อนไม่ผ่าเพราะอะไรครับถ้าคนใกล้ชิดไหมยังไงนะเกรงใจอ่ะเกี่ยวกับผ่าไม่ลงเหมือนเราไปทำร้ายเขาไหมเพราะมันความรู้สึกเห็นหน้าเห็นตากันใช่ไหมฮะเห็นหน้าเห็นตากันเคยกินข้าวกินปลาด้วยกันเห็นแต่ภาพดีๆกันมาก่อนใช่ครับผมหมดมีครอบครัวไหมครับมีครับมีมีลูกไหมคนเล็กก็อยู่ป.5มีกี่คนครับมี4คนทำไม4คนโอ้ที่บ้านว่าไงบ้างกับอาชีพของเราอาชีพของเราเขาทุกวันก็ดีนะชินเขาชินใช่ไหมชินแล้วเขารู้เขาเคยมาดูไหมครับว่าจริงๆงานเราทำอะไรรู้ครับเคยเห็นไหมแต่ไม่ได้เข้าไปดูครับแต่เคยรู้ว่าทำอย่างนี้เคยรู้ทางนี้เนาะตันสูตรพิกโซครับฟังแล้วแต่ละเคสนี่ดูก็หนักเอาเรื่องนะฮะค่ะทุกวันนี้ยังต้องทำงานหนักๆแบบนี้อยู่หรือเปล่าทุกวันนี้ก็ทำอยู่ครับก็นี่ใกล้เกษียณแล้วเดี๋ยวนี้เกษียณแล้วยังทำอีกนะทำอยู่ไม่เบาลงเหรอคะก็ทำวันละวันน้อยลงอะฮะน้อยลงเบาๆขึ้นหน่อยครับเบาๆขึ้นหน่อยต้องบอกว่าได้ฟังหมวดสมพรเล่าประสบการณ์นะคะในการทำงานขันตรวจนิเวศไปแล้วนะคะช่วงนี้เราลองตามผู้หมวดของเราเนี่ยไปดูที่ทำงานแล้วก็วิธีการทำงานของกลุ่มงานนิติพยาธินะคะสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไปพร้อมๆกันเลยค่ะเวลานี้เวลา 8:20 นาทีผมมาทำงานเวลาปกติของวันนี้ทุกวันสิ่งแรกที่ผมจะทำก่อนผมก็ไปไหว้พระไหว้ศาลก่อนครับเพื่อสบายใจเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละวันนี่มาไหว้กรมหลวงชุมพรนี่ก็ให้สบายใจแล้วก็เพราะว่าท่านเชิญมาปกปักรักษาที่นี่นานนะจากนี้ไปแล้วผมก็จะไปเซ็นชื่อลงชื่อประจำวันวันนี้เข้าเวรประชาสัมพันธ์ที่บริการให้ญาติพี่น้องที่มาติดต่อขอรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาใช่ไหมเราก็จะมาอยู่ตรงนี้แต่งเครื่องแบบเวรตรงนี้ก็จะเขียนหนึ่งเขียนพวกรับศพออกรับศพเข้าแล้วก็เขียนใบแพทย์ที่ญาติที่มาจะติดต่อตั้งแต่8:30วันนี้นะถึง8:30ของวันพรุ่งนี้ครั้งแรกใช่ไหมที่ศพเข้ามาในมูลนิธิจะนำรถบรรทุกศพเข้ามาตรงนี้แล้วก็พร้อมทั้งไปส่งตัวศพจากร้อยเวรที่โรงพักนะครับเจ้าหน้าที่จะลงรับแล้วก็เขียนป้ายข้อมือแล้วก็มาปิดป้ายข้อมือที่ศพหลังจากนั้นก็จะให้มูลนิธิเอารถมาเข็นศพเข้าไปเก็บแล้วก็มูลนิธิก็จะเปิดนี่เปิดแล้วก็เอาศพเข้าไปเก็บเพราะวันรุ่งขึ้นก็เอาศพออกมาศพนี้จะตัดยอดตั้งแต่9:00ถ้าหลัง9:00แล้วจะไปเอาไปตรวจวันพรุ่งนี้ถ้าเวลามาในช่วง
่วงทา8โมงอย่างเงี้ยเกณฑ์โมงนี้ก็ไม่ต้องเอาเข้าแล้วเอาเข้าห้องตรวจเลยตรวจเสร็จเรียบร้อยให้ทุกอย่างแล้วก็เราออกหนังสือให้ญาติไปทำใบมรณบัตรที่เขตแล้วญาติก็กลับมารับอันนี้ห้องสาธิตที่จะให้สาธิตผ่าศพที่จะให้นักเรียนนักศึกษาที่มาดูงานของสถาบันนิติเวชครับพวกนักเรียนในร้อยเอ่ยพวกนักเรียนที่อบรมสืบสวนสอบสวนพวกนี้ผ่าศพจริงให้ดูจริงครับศพที่จะมาสาธิตนี่แล้วแต่บางทีเอาแต่เคสที่บางทีเราก็เอาเคสที่ถูกยิงบ้างให้บางทีก็เอาเคสที่ไม่ทราบสาเหตุรูปคอแล้วแต่จังหวะเพื่อป้องกันให้เลือดหรืออะไรน้ำหรืออะไรกระเด็นใส่ครับป้องกันเฉยนี่แบบใส่แล้วก็มีหมวกใส่ครับศพจะเข้ามาทางนี้นะครับอันนี้เอามาจากห้องเย็นมาหล่อตรงนี้แล้วก็หลังจากตรงนี้ก็จะเข็นมาขึ้นเตียงตรงนี้นะครับศพมาจากห้องเย็นที่เก็บไว้ตั้งแต่วันนี้เอาออกมาตอนเช้าหลังเอามาตอนเช้าเพื่อเอามารอไปตรงลานตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เข็นตรงนี้เข็นศพเข้ามาขึ้นเตียงตรวจในเวลาราชการนะครับหลังจากตรวจเสร็จแล้วก็เอาไปเย็บข้างนอกเย็บข้างนอกแล้วก็รอฉีดยารอแต่งตัวให้ญาติรับกลับถ้าญาติไม่ยังไม่มารับนะก็จะเก็บเข้าห้องเย็นนี่นะครับก็จะเอาศพตรวจแล้วก็เอาศพเอารถมาเทียบตรงนี้นะครับรถมาเทียบแล้วรถบนรถมาเทียบรถเข็นศพอ่ะแล้วก็เอาศพขึ้นมาตรงนี้เอาหัวไว้ฝั่งนี้ขาอยู่ฝั่งนี้แล้วเราก็ถอดเสื้อศพออกถอดเสื้อผ้าทุกชิ้นแล้วก็ล้างดูว่ามีบาดแผลตรงไหนหลังจากนั้นเราดูบาดแผลเรียบร้อยแล้วดูอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาผ่าตรงที่หัวนี่นะเราต้องเปิดดูหัวก่อนนะพอเปิดดูหัวเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดตัวต่อดูอวัยวะภายในก่อนเราจะผ่าเราต้องล้างดูก่อนล้างดูว่ามันมีบาดแผลตรงไหนนี่เหรออันนี้สำหรับตัดกระดูกที่กระดูกอ่อนเน่าบางทีกระดูกแข็งไงต้องใช้นี้ถ้ากระดูกอ่อนก็ใช้อย่างนี้ธรรมดาหลังจากตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราไปเก็บทุกส่วนชิ้นส่วนที่เราเอามาดูแล้วก็เก็บรวมไว้ที่ช่องอกช่องท้องใช่ไหมเราก็ล้างสะอาดแล้วเราก็เอาใส่รถเข็นออกไปเย็บข้างนอกอันนี้คือมอต้มโครงกระดูกนะฮะแล้วก็เอากระดูกที่เราล่อเสร็จแล้วเราก็มาลงนี้น้ำใส่อันนี้ต้มไปแก๊สต้มบางทีก็ชั่วโมงหนึ่งบางทีก็30นาทีก็แล้วแต่หลังจากเสร็จกระบวนการทุกอย่างนะฮะกับเอกสารทางนู้นก็เรียบร้อยแล้วก็ที่ห้องประชาสัมพันธ์ฮะญาติเซ็นหนังสือที่สมุดเรียบร้อยแล้วหรือหนังสือที่ญาตินำมายื่นเนี่ยตรวจดูแล้วเรียบร้อยดีแล้วก็ไปเซ็นรับตรงที่สมุดแล้วก็หลังจากเซ็นรับเสร็จแล้วก็มารับศพตรงนี้ครับอันนี้ญาติเขาจะรับไปจัดการตามประเพณีทางพุทธทางศาสนาคิดศาสนาอิสลามก็ได้ที่ญาติต้องบอกว่าเป็นงานที่คนคงไม่อยากทำจริงๆนะฮะแถมอยู่ในบรรยากาศที่หดหู่ตลอดเวลาด้วยคล้ายหมอเลยนะหมอก็จะเจอคนที่เข้ามาป่วยหดหู่คนดีไม่มาหาใช่พอออกไปก็สดชื่นกันแล้วนี่ไม่มีออกค่ะนี่เข้าอย่างเดียวหนักกว่าหมอเองต้องถามหมวดสมพรว่าแล้วมันรอบข้างเราหดหู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยเราสร้างกำลังใจให้ตัวเองยังไงครับสร้างกำลังใจตัวเองก็เพราะว่าหนึ่งเราก็มีธรรมะหน่อยเพราะธรรมะใช่แล้วเอาธรรมะมาใช้ยังไงปรับใช้ยังไงกับชีวิตครับสมมติว่าเรามีขันติแล้วก็อดทนต่อสิ่งอย่างนี้เพราะว่าไหนๆเราก็อยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะทำให้มันดีที่สุดใช่ไหมเคยคิดอยากเลิกบ้างไหมอันนี้ก็บางทีก็มีบ้างเพราะเรามันก็เป็นผ
ุถุชนนะคะถ้าไม่เคยบวชเรียนเนี่ยจะทำได้ไหมครับคิดว่าผมว่าได้นะอยู่ที่ใจค่ะเห็นทุกวี่ทุกวันนะคือเห็นศพทุกวันแล้วก็ต้องเห็นญาติมาส่งศพหรือญาติมารับศพมันมีความสะเทือนใจบ้างไหมคะมีเรื่องพวกนี้สะเทือนใจเพราะว่าหนึ่งก็ทุกคนมันไปอย่างนั้นทุกคนค่ะแต่ก็ต้องเห็นญาติเขาเศร้าแล้วก็บางทีคนที่เขารักนะเนาะคนที่เขารักเขาชอบงี้เขาก็เสียใจก่อนเราจะให้ญาติเราก็ต้องให้ดูเรียบร้อยก่อนเสื้อผ้าญาติเขาจะเอามาให้ใส่แล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยครับต้องบอกว่าหมวดสมปองเห็นรูปแบบความตายมามากมายทีเดียวคิดว่าที่สิ่งที่เราเห็นหรือผ่านมาในชีวิตการทำงานเรา30ปีเนี่ยให้อะไรกับตัวเองบ้างคะหนึ่งให้ความอดทนสองให้คิดแต่ให้คิดแบบว่าคิดแต่สิ่งดีๆกันผมคิดได้ยังไงในที่สุดคิดดีพูดดีทำดีเพราะว่าอีกสักวันเราก็ต้องไปของเขาอีกสักวันเราก็คืออาจจะคนที่นอนตรงนั้นก็ได้ใช่ครับผมมันก็ปรุงไปได้เยอะนะปรุงได้เยอะถ้าไม่คิดอย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้ด้วยเนาะใช่เรามายังไงก็ไปอย่างนั้นเออมาตัวเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามาเห็นเขาว่าถูกต้องครับนะคะรายการ VP วันนี้นะฮะต้องขอกาดอกจันดวงโตๆนะให้กับการทำงานที่เรียกว่าปิดทองหลังพระจริงๆที่ต้องเสียสละทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็ความสุขส่วนตัวนะครับเพื่อนำความจริงให้ปรากฏแล้วก็ทวงความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติญาติของพวกเขานะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีสมพรทัพสมบัติแล้วก็ตำรวจนิติเวศทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ